ไอดีเกมบัตรเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชิบะสโตร์ที่สุดของบริการเกี่ยวกับเกมลิงก์อยู่ด้านล่างครับเอานะฮะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับว้าวันนี้มันหล่อมากเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง3ทริคพื้นฐานเล่นห้องมุมแคบนะครับหรือว่าห้องแคบๆนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านราศีเขียวนี่ก็แคบเหมือนกันหรือว่าบ้านแอลอะไรงี้หรือว่าบ้าน3ชั้นทรงนี้นะครับหรือว่าบ้านกลางก็ถือว่าแคบฮะบ้านฟาร์มก็เช่นกันครับโรงบ้านก็ติดๆกันเลยครับตามมาด้วยบ้านไม่หมดฮะบ้านเหลืองยาวก็เช่นกันครับหรือว่านู่นฮะสามหลังนู่นก็เช่นกันครับจะบ้านหลังไหนก็แล้วแต่ครับเพียงแค่เราเล่นอยู่ในบ้านมุมแคบๆนั่นแหละครับที่ผมหมายถึงนั่นแหละฮะก็จะยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับแหมเล็กนิดเลยในตัวหลังที่เราเล่นในบ้านเนี่ยมันก็จะมีมุมสแนปให้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่มุมนี้เพราะว่าที่สแนปเนี่ยมันน้อยต้องสังเกตด้วยนะครับว่าเป้าของเราเนี่ยอยู่ทางขวามือนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราต้องอยู่จุดที่สแนปได้เช่นที่เรากระสุนฝั่งซ้ายเยอะๆอย่างนี้นะครับก็สามารถเดินไปขวาแล้วก็สามารถสแนปได้นะครับเพราะว่าเป้าของเราเนี่ยอยู่ฝั่งขวามือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือใครที่เล่นเก่งเขาเนี่ยก็สามารถปิดคลิปนี้ได้เลยแต่ถ้าใครเล่นห้องแคบๆหมู่แคบไม่เก่งเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ต่อได้ครับยังไงก็เห็นใจผู้เล่นใหม่ด้วยนะฮะและนี่ก็เรียกว่าสแนปเช่นกันนะครับก็คือลุกยิงแล้วก็นั่งหลบกระสุนนะครับอันนี้ก็สามารถสแนปได้เช่นกันนะครับในจุดที่แบบว่าหลังโซฟาอะไรงี้ก็สามารถหลบกระสุนได้ครับหรือว่าหลังโต๊ะนี่ก็สามารถหลบกระสุนได้แต่ว่าหลบไม่ได้แบบ 100% นะฮะก็ขอพูดกันเลยนะครับว่าบ้านทุกๆหลังเนี่ยมีตำแหน่งให้สแนปมีจุดให้สแนปของแต่ละหลังให้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนจังหวะยังไงหรือว่าสไตล์แบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะจินตนาการการสแนปของแต่ละหลังแต่ละหลังเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเออไม่งงกันเนาะผมยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยบ้านก็จะแคบๆแบบนี้แล้วก็พื้นที่เล็กๆอย่างนี้แล้วก็ประตูเยอะอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีจุดให้สแนปอยู่แล้วนะครับเช่นตรงนี้ประตูตรงนี้ก็สามารถสแนปได้ตรงนี้ก็สามารถสแนปได้อีกทีนึงก็ตรงนี้ก็สามารถสแนปได้อย่างว่าล่ะครับบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีจุดที่สแนปอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบการสแนปเนี่ยเป็นยังไงของแต่ละหลังนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวจะหาว่าไอ้ตรงนี้พี่มันสแนปได้หรอลูกยิงนั่งดุดุแน่นได้หรออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะสังเกตเป้านะฮะคือเป้าเนี่ยจะไม่เป็นสีแดงเลยนะครับเห็นปะมันจะไม่ล็อกคู่ต่อสู้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าหัวโค้งนี้สามารถยิงหัวได้ไหมก็สามารถยิงได้ครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นจุดที่สามารถสแนปได้เช่นเคยนะฮะสมมติว่าเป็นเคสนี้แล้วกันครับคุณต่อสู้เข้าชาร์จด้านหลังฮะศัตรูใช้คุณโดนเป็น1จังหวะครับพอรู้ว่าเสียเปรียบแล้วเนี่ยผมก็หาจุดที่แบบว่าสามารถสแนปได้ฮะเช่นโซฟาตรงนี้ครับแล้วรอสแนปเลยฮะอย่างว่าครับแต่ละบ้านเนี่ยมีจุดสแนปให้อยู่แล้วฮะต่อมาตัวอย่างเคสต่อไปครับคุณต่อสู้พยายามที่จะขึ้นชาร์จฮะตามปกติแล้วเนี่ยก็ต้องหาจุดสแนปเป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะสมมติว่าเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับจุดนี้สแนปได้ก็สแนปไปก่อนครับตามด้วยสแนปตรงนี้ต่อฮะรู้สึกไหมช็อตนี้ผมจะเสียจังหวะไป1จังหวะครับเพราะว่าคุณสู้เนี่ยเข้ามาก่อนนะฮะก็เลยอดสแนปไปฮะเติมไปครับตามด้วยวิ่งสวนไปฮะต่อมากลับมาสแนปที่เดิมครับเพื่อนของคุณต่อสู้วิ่งมาฮะทีนี้ตามด้วยมาสแนปตรงนี้ครับตามด้วยปิดตี้ครับเห็นไหมสแนปแบบไม่เสียเลือดเลยครับอย่างว่าล่ะครับคือแต่ละบ้านเนี่ยมีจุดสแนปให้อยู่แล้วนะฮะเรามาต่อที่พื้นฐานที่2นะครับการที่เราอยู่ในบ้านเล็กๆพวกนี้เนี่ยเราจะสู้กับผู้ต่อสู้ยังไงให้ดูเซียนนะครับให้ดูแบบเก่งเวอร์อะไรเงี้ยง่ายๆเลยครับเพียงแค่เราเนี่ยรู้ว่าคู่ต่อสู้อยู่ตรงไหนสมมุติว่าอยู่ตรงนี้แล้วคู่ต่อสู้เนี่ยกําลังที่จะเข้าชาร์จนะครับแล้วก็แค่วิ่งส่วนคู่ต่อสู้เท่านั้นเองครับทริคนี้เนี่ยก็เอาไว้สําหรับที่แบบว่าข้ามบ้านเล่นในมุมแคบหรือว่าเล่นในห้องแคบๆนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะฮะเพียงแค่เราเนี่ยรู้จักคําว่าวิ่งส่วนทางกับคู่ต่อสู้เท่านั้นเองฮะง่ายเองทริคนี้เนี่ยก็เอาไว้สำหรับที่แบบว่าข้ามบ้านเล่นในมุมแคบหรือว่าเล่นในห้องแคบๆนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะฮะดิเช่นเคสนี้ครับผมยิงคุณสู้ไป1คนเพื่อเราเพื่อเขามานะฮะเพื่อมานะฮะนักรอจังหวะวิ่งส่วนครับปั๊บเท่านี้เองฮะง่ายๆเองครับหรือว่าเหมือนคลิปก่อนนี้ก็เช่นกันฮะก็วิ่งส่วนเหมือนกันครับคุณสู้ออกมาแบบนี้ปั๊บก็วิ่งสวนไปฮะคุณสู้วิ่งมาอีกแล้วก็วิ่งสวนไหมครับตามด้วยรอสแนปก็ประมาณนี้ครับคลิปพวกนี้เหมาะสำหรับการใช้ในบ้านบ้านแคบๆหรือว่าบ้านเล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับ
กลับมาต่อกับทริคที่3นะครับทริคที่แบบง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นะฮะแต่ว่าทริคที่3เนี่ยต้องใช้สกิลของโครโนสเฟียร์นะครับคือจะเป็นสถานที่ในบ้านเช่นเคยนะครับก็จะเจอคู่ต่อสู้1คนและเจอคู่ต่อสู้2คนง่ายๆเลยครับทีนี้ฮะเพียงแค่เราเปิดคู่ต่อสู้ไป1คนนะฮะตามด้วยกับสกิลไป1จังหวะฮะไม่ต้องหลบไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเลยครับเพียงแค่รอยิงคู่ต่อสู้คนต่อไปเองเท่านั้นเองครับเป็นไงง่ายง่ายดายเคสนี้ก็มุมแคบๆเช่นเคยครับขึ้นไปตามด้วยกับสกิลโคโรนอลพีคเท่านี้ก็จบฮะเป็นไงง่ายไหมพูดง่ายเลยคือสกิลนี้สามารถเทียบแคบได้นะครับแล้วก็ได้เปรียบด้วยนะฮะแต่ถ้าถามว่าไม่มีโคโนล่ะสามารถทำได้ไหมก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก็สามารถใช้สกิลของอาร์พีจีโอได้นะฮะเอาไว้จู๊กวิ่งสวนทางกันอะไรอย่างนี้นะครับพอเราเข้าใจทิกนิคซ้ำสามมาเนี่ยแล้วก็เอามารวมกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะคนที่เก่งแล้วเนี่ยอาจจะดูแบบไร้สาระสำหรับคลิปนี้แต่ว่าคนที่เล่นไม่เก่งก็มีเยอะเหมือนกันยิ่งคนเก่งๆเยอะมากขึ้นเท่าไหร่คนที่เก่งอยู่แล้วก็จะยิ่งเก่งมากกว่านั้นใจเขาใจเรานะครับผมนะอยากให้ทำคลิปอะไรสอนอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนนะฮะ แต่ว่าผมมันงงกับช็อตนี้แหละแต่ยังก็ต้องอย่างเกินหน้าวิสองหมอนเลยว่ะอีโฟมาของ